สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกุมหรือลัคนาลุมสามารถดูได้นะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายครึ่งปีแรกของปี2565นะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก subscribe ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอขอบคุณไว้เป็นอย่างสูงค่ะเนื่องในวันที่จะสิ้นปีเก่านะคะจะ สู่ดีทีขึ้นปีใหม่นะคะอาจารย์ถือโอกาสอวยพรล่วงหน้านะคะอาจารย์ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนาตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลละโลกนี้นะคะช่วยดลบันดาลสิ่งดีๆความสุขความสมหวงังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ให้กับชาวราศีกุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านการเงินความรักสุขภาพโชคลาภทุกอย่าง จงเป็นของชาวราศีกุมลัคนากุมและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเฮงๆร่ำรวยกันนะคะโอเคค่ะเรามาสู่การพยากรณ์ดวงล่วงหน้าปี2565ครึ่งปีแรกกันนะคะอาจารย์ขอเป็นตัวแทนในการสับไพ่เพื่อเปิดพลังงานดวงของชาวราศีกุมค่ะขอประทานโทษค่ะไพ่ดีนะคะหลังไพ่เป็นดีเอ็มเพล r เลยโอเคค่ะขอสับไพ่อีกครั้งนะคะ ขอพลังงานไพ่เดือนอมกราถึงมิถุนาของปี2565สำหรับชาวราศีกุมค่ะพลัง,งานไพ่แบรแรกนะคะมีไพ่เดมูลก็จะมีไพ่ของความกังวลใจอยู่บ้างไพ่เจ็ดดาบนะคะไพ่แห่ง การที่จะเราจะต้องใช้ไหวพิปฏิภาในการแก้ไขปัญหาชมบาลานนะคะการบาลานการที่ปองดองการที่จะคุยแบบปณีปนอมแต่ก็ไม่ใช่อ่อนแอเพราะพื้นฐานเรายังมีไพ่พลังงาน5ดาบนะคะและยังมีพลังงานอนาคตตำแหน่งที่6แห่งความสำเร็จคือ The มเพ e อร์ไพ่เมเจอร์ใหญ่ๆขึ้นเด e มเพ r อร์เด Wo โวนะก็ถือว่า จะเกิดความสำเร็จต่อให้อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะคะไพ่พลังงานสองดาบไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะแล้วก็พลังงานสี่เหรียญขึ้นมานะคะโอเคค่ะเรามาดูกันเลยนะคะชาวราศีกุมนะคะอาจารย์มองเห็นพลังงานไพ่สี่ใบเนี่ยนะคะไพ่ดมูลสองดาบสองดาบหกดาบนะคะมันอาจจะมองในแง่ของข่าวสารข้อมูลอะไรบางอย่าง ที่เป็นประเด็นอาจจะเป็นตัวเลขบัญชีนะคะสิ่งเก่าเก่าที่ค้างคามาตั้งแต่พฤศจิกาธันวาของปี64ก็ได้นะคะพูดได้หลายประเด็นเนาะสิ่งเหล่านั้นคืออะไรได้บ้างนะคะ1น,นะคะอาจจะมองในแง่ของพูดเรื่องงานก่อนนะคะถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยนะคะบางท่านอ,อาจจะกําลังลังเลอยู่ว่า จะย้ายงานนะคะให้หกดาบตำแหน่งใจเป็นหนึ่งเด็กถือเหรียญก็ต้องการความสะดวกสบายบางบางท่านอ,าอยากย้ายไปอยู่ใกล้บ้านหาพ่อแม่ก็ได้เนาะเออบางบางท่านอ,อยู่ทํางานกรุงเทพแต่อยากย้ายกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนนี่ก็ถือว่าได้นะคะให้สี่เหรียญท่านกําลังจะย้ายอยากตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นท่านต้องเริ่มเริ่มหางานได้ในช่วง หรือเริ่มยื่นเรื่องใครที่เป็นข้าราชการอยากกลับบ้านต้องยื่นเรื่องแล้วนะคะตั้งแต่มกราเนี่ยเพื่อให้ผู้หลักผู้ใหญ่อนุมัติอย่างเงี้ยนะคะดียเมอร r อาจจะเป็นงานราชการก็ได้เนาะชัมบลันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายมีการที่จะได้รับคําตอบจากผู้ใหญ่ก็ได้หรือถ้าเป็นงานบริษัททั่ว,วไปอ่าบางท่านก็บอกเฮ้ยอ,อยู่ที่เก่าเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้รับการสนับสนุนการผลักดันมีแต่อะไรก็ไม่รู้แย่งชิง อะไรอะอำนาจกันหรือก็แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นหรือก็มีอะไรที่แทงข้างหลังตลอดเนี่ยนะคะบางท่านชาวกลุ่มอาจจะเจออย่างนั้นจนท่านมีความรู้สึกว่าไม่อยากทนอีกต่อไปไม่อยากทําอยู่ตรงนี้แล้วมันมันไม่ทําให้ชีวิตเราแบบดีขึ้นนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นอาจารย์ก็ต้องบอกว่าเออมันก็ย้ายได้นะถ้าใครมีปัญหาแบบที่ตรงกับดวงนะคะไม่ใช่จะทุกคนเนาะถ้าใครมีปัญหาอย่างเงี้ยท่านก็เริ่มหางานนั่นแหละที่อาจารย์มองเอ็มเพลย์แชมเปญ รับรองว่าท่านได้งานนะคะเปลี่ยนแปลงได้แต่ไม่ใช่เดือนนี้นะอันนี้เป็นพลังงานเดือนธันวาได้ด้วยแล้วก็เป็นตําแหน่งสรุปรวม3ามใบนะคะเพราะฉะนั้นเดือนธันวาเนี่ยไพ่เสี่ยเรียนมันอาจจะแปลว่าเดือนนี้ยังนิ่งๆอยู่ทําอะไรอย่าผีพามทําอะไรต้องมีจังหวะจากโคนต้องดูเวลาต้องเลือกช่วงที่เหมาะนั่นเองช่วงที่เหมาะคือช่วงไหนก็มก,กรากรุ่พาไงไม่ว่าท่านจะลงมือทําอะไรย้ายงานเปลี่ยนงาน ลงทุนทำธุรกิจอะไรใหม่ๆหรือท่านต้องการไปต่างประเทศเดือนนี้ยังไงก็ไม่ได้ไปไพ่นั่งอยู่ไซขนาดนี้นั่งคือการไม่เคลื่อนไหวนะคะแต่ทําไมเอ็มเพลเอร์เคลื่อนไหวก็นั่งเหมือนกันอย่าลืมนะคะไพ่นั่งสองใบเนี้ยมาตรฐานไม่เหมือนกันเอ็มเพลเอร์เป็นไพ่เมเจอร์อันนี้ไมเนอร์พลงานย่อมโดดเด่นดูแค่เครื่องทรงก็อลังการงานสร้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอำนาจวาสนาความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เอ็มเพลเอร์ต่างประเทศก็ได้ นะคืองานที่ท่านได้ที่จะได้เนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่องของตำแหน่งเรื่องของเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นหรือใครอยากลงทุนธุรกิจตั้งแต่มกราคุณพาเนี่ยนะคะเดือนนี้เขาบอกว่าให้เก็บเงินไว้ก่อนเนาะมกราคุณพาท่านก็สามารถที่เห็นไหมคะมือซ้ายย้ายไปขวาคือการมูฟการเปลี่ยนแปลงการบาลานซ์การมีการเคลื่อนไหวดวงมันไม่นิ่งแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่มกราคุณพาเป็นต้นไปเนี่ยดวงเปิด ทำอะไรก็ทําไปได้เลยนะคะแล้วก็เดือนมีนานะคะให้เดว d ขยายด้วยไพ่ห้าดมันก็แปลว่าท่านยังยังมีความสามารถด้วยด้วยความรู้ความสามารถของท่านนท่านจัดการได้หมดเรื่องงานถ้ามีปัญหากับลูกน้องบริวารลูกน้องยังไงก็ยังเชื่อฟังท่านมีปัญหาอะไรผิดพลาดอะไรท่านก็จัดการได้อย่างเงี้ยนะคะ,ะหรือบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์คุยงานกับชาวต่างชาติก็ได้อืนะคะ หลายเรื่องค่ะในในเดือนมีนาคมที่อาจจะมีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคมโซเชียลก็ได้ขายของออนไลน์ก็ได้อ่างเงี้ยนะคะเป็นสิ่งที่ดีๆเพราะคําว่า the world เนี่ยคือไพ่แหยย่งความสุขไพ่ห้าดาบคือความสําเร็จคือการชนะชนะด้วยพลังงานที่มั่นใจในตัวเองของชาวราศีกุมนะคะไพ่ใบนี้นะแล้วก็จะมีเดือนอ่มีสายน,นี่นะคะที่อาจจะมองว่าเป็นเดือนที่อาจจะมี อะไรก็ตามที่เข้ามาเนี่ยให้ยังคิดนิดนึงอย่าด่วนตัดสินใจให้ดูดีๆนะคะใครใครแบบเบื่อเบื่องานอยู่ๆมาอยากย้ายเดือนนี้ก็ยังย้ายไม่ได้นะคะเมษานะคะส่วนเดินทางอะ่ะเดินทางได้นะคะก็ยังเดินทางได้นะคะให้สองดาบไม่ได้แปลว่าห้ามเดินทางสองดาบหกดาบนะคะจะไปะกลับบ้านไปเที่ยวบ้านหรือไปต่างประเทศอะไรก็ว่าไปก็ยังไปได้นะคะหรือเดือนนี้ก็ยังมีพวก การสื่อสารมากขึ้นการพูดคุยการดีวงานบางคนเป็นเซลเนี่ยก็ดีก็ยังไปได้อยู่นะคะเพียงแค่ว่าถ้าผลประโยชน์รายได้ในเดือนเมษาม,มันอาจจะไม่ได้ปังมากแต่ท่านก็เอาตัวรอดนะคะแต่ช่วงที่จะมาเริ่มดีอีกทีก็คือพฤษภากับมิถุนาอาจจะแปลว่าพอเราลงทุนทำรายเงินก้อนใหญ่ๆจะเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะอีกทีถ้าพูดในเรื่องของความรักนะคะอาจจะมีอะไรก็ตามที่มันไม่ชัดเจน ไม่เปิดตัวสักทีตั้งแต่ปีที่แล้วอพอมาปีนี้เปิดตัวค่ะนะเปิดตัวอาจจะพาพาท่านไปรู้จักกับครอบครัวเขาได้นะต้องมีเกณฑ์ถึงผู้หลักผู้ใหญ่จะไม่นิ่งๆ่งแล้วจะมีการเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักที่ดีนั่นเองนะคะหรือใครรักกันอยู่แล้วแค่มีปัญหาค่ะนะคะยังมั่นคงยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนนั่นเองนะคะส่วนความรักใหม่ๆก็อาจจะมีคนทางไกลไม่ว่าจะเป็น ต่างประเทศนะคะต่างยังหวัดก็ได้หรือคนละเชื้อชาติศาสนาที่จะเข้ามาแต่มกุรากกุมภาได้สําหรับคนโสดนะคะก็ลองเปิดใจศึกษากันไปก่อนนะอาจารย์ไม่ได้แปลว่าคนโสดจะได้แต่งงานทันทีนะคะมันจะต้องมีการเรียนรู้ศึกษากันก่อนมันใช้เวลาคะ่ะแต่อย่าปิดกั้นตัวเองแค่นั้นเองนะคะในเรื่องของความรัก เรื่องสุขภาพนะคะไพ่แถวเนี้ยอาจจะต้องระวังสายตานะคะภูมิแพ้เนี้ยต้องระวังแล้วก็การยกของหนักการทํางานหนักหรือนั่งอยู่นานต้องระวังนะคะคอบาดลายออฟฟิศซินโดมเนี่ยจ,จะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นสายตาหรือเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นประเด็นนะคะอืมแล้วก็อากาศหนาวต้องระวังเหมือนกันคะ่ะภูมิแพ้ได้ง่ายใครที่เป็นหวัดเป็นน้ำมูกนะคะก็ะะต้อง แบบดูแลตัวเองใส่เสืะนะ้อนผะ้าหนาๆออกกําลังกายช่วยได้กินน้ําเยอะๆนะคะประมาณนี้นะคะถ้าทําบุญเสริมดวงนะคะให้พลังงานแบบนี้นะคะอาจารย์มองว่าเอ,อ่อหนึ่งพระจันทร์อยากให้พระจันทร์สดใสน,นะคะถวายเทียนเติมน้ํามันตะเกียงนะคะหลอดไฟทําเกี่ยวข้องกับแสงสว่างชีวิตเราจะได้มีโอกาสแบบดีๆเข้ามาได้เร็วขึ้นเข้ามาแต่เข้ามา ได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะโอเคเรามาดูไพ่คำแนะนำจากไพ่ออร์คิลชุดจุดเทียนให้กับชาวราศีกุมลัคนากุุมค่ะพลังงานไพ่คำแนะนำของออร์คิลนะคะไพ่ใบนี้นะคะอาจารย์มองจริงๆแล้วไพ่จะสื่อถึงอะไรก็ตามนะคะ มองได้สองแง่2มุมนะคะข้างหนึ่งเป็นผู้ชายข้างหนึ่งเป็นผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะตีว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์มีกลางวันก็มีกลางคืนก็ได้มีดอกไม้สองดอกนอี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่ามนุษย์ถูกสร้างมาให้คู่กันนะคะระหว่างหญิงชายนะคะพระอาทิตย์ก็ต้องสร้างมาให้คู่กับ พระจันทร์กลางวันกลางคืนอะไรก็ตามนะที่เป็นสิ่งที่เป็นคู่กันอยู่แล้วถ้าเป็นความรักนะคะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกค่ะนะคะมีปัญหาอะไรก็ต้องยับยั้งช่างใจให้อย่างเงี้ยนะคะมุมมองก็คืออะไรก็ตามนะคะมันสามารถที่จะเปลี่ยนหรือบาลานซ์กันได้นะคะครึ่งหนึ่งพบกันครึ่งทางเงี้ยคุยกันนะคะมีอะไรก็บาลานซ์เนี่ยสัญ,ญลักษณ์เหมือนเป็นการผูกโบนะอาจารย์มอง ปุกโบที่ปลายผมอะนะคะเพราะฉะนั้นมันสามารถที่รวมตัวกันได้นะฮะอ่ามันจะเกิดความสําเร็จได้ในในอะไรก็ตามนะคะบางครั้งเราทําคนเดียวมันไม่สําเร็จเนี่ยมันอาจจะต้องขอความร่วมมืออ่ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะอย่าอย่าแบบคิดว่าเราอะต้องทําคนเดียวถึงจะสําเร็จบางครั้งต้องยอมที่จะ ขอความช่วยเหลือกับคนอื่นมันจะได้เร็วขึ้นอาจารย์แนะนําประมาณนี้นะจากนไพ่นะทุกเรื่องนะคะแต่ตัวยืนจริงๆคือตัวเราแต่เราก็ต้องมีคนที่จะช่วยนะคะถึงจะสําเร็จอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้ไพ่ใบนี้ถ้าเป็นความรักอาจารย์ก็มองว่าให้พบกันแบบครึ่งทางความคิดเห็นอะไรก็ตามต้องมาจอยกันต้องอ,อ,อย่าเขาเรียกว่า อย่าคิดว่าตัวเองถูกต้องเสมออ่ะเออนะคะมันต้องมองความรู้สึกของอีกฝ่ายใจเขาใจเรานั่นเองนะคะความหมายนะใจเขาใจเราทุกอย่างมันจะอยู่ได้นะคะโอเคค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ